เฮ้ยเชิญแก๊ง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 รบกวนตัวแทนรบกวนตัวแทนแจ้งประจงประจ้ากันแล้วล่าสุดแต่เรื่องที่อะไรเนี่ยไม่ควรพูดนะแบบว่าให้ไปเช็คกับพระจงพระเจ้าเพราะมันอยู่ในเกมไหมผมไม่รู้ว่ามันอะไรไงผมก็เล่นของผมปกติอ่ะมันอยากหลุดด้วยครับผมไม่อยากหลุดก็น่าจะไอ้ดีป่ะไปแจ้งเรื่องกับโดยคนป่ะแบบว่าไอ้ดีป่ะคุณนี่นั่นป่ะเดินก็ได้นะพี่ตีเดินนะพี่ตีขอร้องเถอะขอร้องเถอะพี่อย่างละแม่กระแทงละเอาเลยโผล่ตัวมาว่าจังไดว่าจังไดพี่เขาเรียกพี่มาดีอันนี้เร็วตัวการเลยเขาเรียกตัวนี้อันนี้อันนี้มีอะไรต่างอันนี้เอเคกับมาดีดีเคกับมาดีทำอะไรไว้ถ้าทำแล้วใช่โดนแน่เฮ้ยเขาบอกโคเชียมาจัดพี่ตีเฮ้ยเขามันพูดเฉยเปล่าจะไม่มีใครสปอยกูเลยจบแล้วแข่งจัดเขาบอกแข่งจัดเขาบอกแข่งจัดมาเต็มเลยว่าจังไดเรียกมาทำไมใช่ครับผมว่าไงแก๊ง BT เขามาคุยกับผมอะครับคนที่ออกจาก BT ไปเข้าโอนี้ครับคือไม่ต้องจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ต้องมาพูดข้างในนี้นะครับไม่ควรมาแจ้งกันนะผมไม่รู้ว่าใครตอแหลหรือว่าไม่ตอแหลอะสุดท้ายมาอยู่ข้างในผมก็ไม่ได้มาแจ้งเอาใบคุณนะหรือว่าอะไรนะผมก็ตามในนี้นะตามข้างในเลยนะผมขอพูดได้ไหมครับเรื่องนึงคืออย่างนี้ครับก็คือตอนที่เราทำสัญญากันไว้ครับคือผมอะติดสัญญาที่ว่าห้ามพันธมิตรหรือว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับคาซาม่าหรือว่าโอนิบาคุทุกกรณีจำได้ไหมครับคุณแจ๊คคือถ้าเกิดสมมติว่าผมไปตีกับคุณ2-2อะครับมันไม่ต่างอะไรจากพันธมิตรเลยครับผมก็จะโดนแดงอยู่แล้วไม่ก็เต็มที่เลยครับงั้นน่ะไม่ถ้าผมไม่คือผมโอเคไงเข้าใจไหมใช่แต่คือพวกผมอะมันยอมทุกอย่างยอมที่จะทำสัญญายอมที่จะแบบให้คุณมองผมใหม่ว่าไม่ใช่ทำน้ำเลี้ยงอะไรครับแล้วอธิบายที่เกิดขึ้นมาหน้าเวทีให้ผมฟังได้ไหมคือไงครับที่แก๊งเนี้ยมาบอกพวกผมอะครับแล้วก็คือผมมาอธิบายคุณแล้วครับแต่ผมโดนแทงไงไม่อันเนี้ยก็อธิบายสิครับให้อธิบายก็อธิบายสิไม่อธิบายแล้วครับก็คือไอ้คนนั้นนะครับตั้งแต่สอบเบลิทเข้ามาแล้วครับแล้วก็ย้ายครับมันไม่ได้มามีตอนมีสตอรี่ตอนนี้เลยครับแล้วผมรู้ว่าผมผิดอะไรเขายังเคยอยู่บีทีถูกปะใช่ครับผมไม่รู้นะว่าคุณจะย้ายออกหรือจะย้ายเข้ากันตอนไหนผมไม่อยู่แก๊งคุณไงแล้วสิ่งที่ผมได้รับสารอ่ะผมได้รับสารว่าเขาคือ BT เก่าแล้วผมจะไปรู้ไหมว่า BT คนนั้นออกตอนไหนเข้าตอนไหนเข้าใจเข้าใจมุมคุณแกครับแต่ว่าจำสัญญาเราได้ไหมหรือถ้าเกิดผมไปทางไหนไอ้สัญญาตัดเลยครับอันนั้นผมไม่สนใจครับคืออันนี้ถ้าว่าผมโอเคอ่ะมันก็คือจบครับผมไม่ได้แจ้งว่าคุณเอาใบแดงหรือว่าอะไรนี่ใช่ครับแต่คือตอนแรกที่เราคุยกันอ่ะก็คือถ้าทำผิดก็โดนแดงทางแก๊งไงเข้าใจอารมณ์ไหมครับถ้างั้นก็ฉีกไปเลยก็ได้ครับผมโอเคนะถ้ากับตอนเนี้ยใช่ครับคุณแจ็คโอเคแต่คือสิ่งที่ทำสัญญาไปครับถ้าเกิดสมมติว่าผมเริ่มเล่นไปแล้วครับมันก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมนะครับซึ่งสิ่งที่จะผลกระทบก็คือแก๊งผมก็จะโดนเหมือนเดิมมันก็ไม่ต่างอะไรจากที่ผมทำมาเพราะกลายเป็นวนลูปเดิมๆที่แบบว่าไอ้เหี้ยท่อน้ำเลี้ยงไอ้เหี้ยพันธมิตรพวกมึงไม่ใช่พันธมิตรกันอยู่ดีผมไม่รู้ว่าการที่คุณมาพูดอย่างเงี้ยคุณต้องการอะไรแต่สิ่งที่ผมเล่นกันเนี่ยผมไม่เคยเข้าใจในมุมคุณครับผมอันนี้ผมเข้าใจผมไม่สามารถรับรู้ทุกเรื่องแล้วผมเอามาเล่นทุกเรื่องผมจะรู้อันนั้นมาอันนี้มาผมจะหยิบตรงนั้นมาเล่นหยิบตรงนี้มาเล่นมันไม่ได้ครับคือผมก็ต้องเล่นตามในเกมของผมอะผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะไปคุยกับเขาไปดีลไปอะไรผมก็เล่นตามเกมผมมันคือ RP ครับเข้าใจมันไม่ใช่แบบคุณมาบอกว่าเอ้ยมาดูสัญญาผมก็แบบถ้าผมไม่พูดถึงสัญญาเลยผมไม่พูดถึงเลยแต่มันติดอยู่ที่สัญญาครับคุณแจ๊คคือถ้าไม่มีสัญญาเล่นได้เลยเต็มที่แต่คืออันนี้มันมีสัญญาไว้ก่อนไงผมถึงงงไงว่าผมควรจะทำตัวแบบไหนอันนี้คือคุณอะไม่ได้ผิดเว้ยคือคนนั้นคือคนเก่าถ้าคุณผิดไปแอดมินประกาศแบนคุณแล้วถูกปะล่ะคุณผิดอะไรอ่ะใช่แต่อันนั้นคือในส่วนของแอดมินนะครับส่วนของผมอ่ะคุณก็โดนตามในเกมผมไม่ได้เอาแบบเอ้ยแอดมินเช็คให้หน่อยครับว่าคนนี้เขาอยู่แก๊งบีทีหรือเปล่าแอดมินมาเช็คให้หน่อยครับบินเช็คให้หน่อยไม่ใช่นะครับ
ผมเล่นตามในเกมนะผมไม่แบบเอ้ยแอดมินผมมาหน้าเวทีละเอ้ยแอดมินเช็ค BT คนนี้หน่อยครับว่าเขาย้ายไปโอนิหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีนะแยกแยะผมอยู่ข้างในที่ผมเล่นกับคุณคือข้างในล้วนๆส่วนสัญญาคือข้างนอกแล้วคือเริ่มมีใบมีอะไรข้างนอกแล้วสรุปสัญญานี่คือข้างนอกหรือข้างในผมไม่คือสัญญาถ้าโดนใบคุณก็โดนแบนคุณโดนแบนออกประเทศเนี่ยมันคือข้างนอกปะใช่แต่เราคุยกันข้างในอ่ะมันก็คือสัญญาในไอ้ก็คือผมไม่ได้สงสัยในสัญญาอะไรของคุณไงตอนเนี้ยแจ็คได้ขอโทษละตอนเนี้ยผมไม่เข้าใจเรื่องสัญญาละว่าสรุปมัน IC หรือ OC มันก็คือ IC เนี่ยแหละครับแต่ว่าการโดนแบนหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้อยากมาแจ้งเพื่อให้คุณโดนแบนไงใช่แต่คือในสัญญาที่เราคุยกันจำได้ไหมครับว่าถ้าเกิดทำผิดอ่ะมันโดนทางแก๊งคือตอนแรกแล้วคุณทำผิดอะไรล่ะก็พันธมิตรไงคุณแจ้งไม่คือพวกผมโอเคไงคือมันคือเนื้อเรื่องในเกมครับอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับไอ้ต้นเตี้ยแล้วเข้าใจว่าคุณเข้าใจแต่คือผมไม่รู้ว่ากฎที่เราทำไว้เนี่ยมันครอบคลุมไหมหรือยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าสัญญานี้มันเกิดขึ้นจากยังไงเก็ตไหมครับก็คือเราคุยกันไปแล้วว่าแบบนี้นะแบบนี้นะถ้าผิดโดนแบบนี้นะโอเคผมก็เล่นตามเกมตลอดแต่คือสิ่งที่มันโดนเนี่ยครับมันไม่แฟร์ครับพวกผมมันก็เลยต้องถามนะครับผมก็มาถามมันว่าเอ้ยถ้าแบบนี้ผมไม่โดนแดงหรอถ้าเกิดสมมติผมไปตีเขาสองสองใช่ครับแต่ตะวันเขาก็บอกว่างั้นคุณก็ไปเล่นสี่หนึ่งต่อสองอ่ะตะกี้ถ้าเขาก็บอกว่าให้ผมมาตีแต่สูตรดำแล้วต่อถูกไหมครับครับเอาต่อใช่ประมาณนี้เนาะครับก็คือในมูฟผมอะตอนแรกโอนี้ก็แยกไปแล้วโอนี้ตีกับแมดด็อกอีกกลุ่มนึงแล้วผมไปยุ่งกับโอนี้มั้ยเจอโอนี้ผมแทงปะก็ไม่ยุ่งนะใช่ครับไม่แล้วสุดแดงก็ตีผมปกติแล้วทีเนี้ยผมมารู้เรื่องข่าวในเมืองผมรู้เรื่องข่าวในเมืองแล้วผมก็เอามาเล่นไงเข้าใจผมว่าแต่เรื่องสัญญาของคุณอะมันคือหน้าเวทีใช่ก็คือผมไม่รู้ไงว่าสรุปไอสัญญาเราเนี่ยมัน IC หรือ OCคือมันอะผิดกฎใน IC แต่มันโดนแบนไงคือถ้าซึ่งเต้าผมโอเคอะมันผมไม่ได้แจ้งอะไรคุณอยู่แล้วครับอันนี้เก็ตครับแต่ว่าคือคำถามผมเนี่ยว่าไอสัญญาตัวเนี้ยคือเราเล่นกันในเกมหรือว่าข้างนอกอันนี้คือผมแยกไม่ออกละตอนเนี้ยผมงงละคือไอสัญญาคือถ้าแบบถ้าให้ถามผมมาตอนเนี้ยแม่งไม่มีค่าแล้วเพราะพวกคุณแม่งรวมกันละใช่ก็เท่ากับว่าผมผิดสัญญาคือฉีกไงมันจะผิดได้ไงเพราะผมเป็นคนเริ่มไม่รู้ว่าพวกผมเป็นคนเริ่มแทงพวกคุณที่หนามกอล์ฟไงจะไม่ได้เหรอใช่แต่คือมันมีสัญญาอยู่คือผมไม่รู้ว่าผมไปทางไหนผมก็เก็บอ่ะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าก็คือมุมกูจะก็คือกะเล่นแหละคือผมเข้าใจไม่คือมันมาอีกเรื่องนึงครับเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องเดิมไงเข้าใจเดินตามคือที่เราคุยสัญญากันอ่ะคือมันเรื่องเดิมถูกไหมถูกทีเนี้ยผมได้ข่าวมาว่าเอ้ยคนนั้นย้ายคนนี้ย้ายอ้าวโอเคมึงมีเหลี่ยมแล้วโอเคมึงก็ใช้เหลี่ยมไปผมก็โอเคผมพูดเพื่อนผมเลยนะว่าผมโอเคนะถ้ามึงใช้เหลี่ยมเนี้ยแต่ผมไม่ได้ใช้ไงก็คือโอเคก็ไม่ใช้คือไม่ใช้ไงถ้าใช้ก็คือใช้ก็ไม่เป็นไรแต่คือคุณจะเข้าใจมุมผมใช่ไหมครับว่าไอ้เนี่ยผมบอกมุมผมก่อนนะคือมุมผมอะครับก็คือทำสัญญาทุกอย่างเพื่ออยากให้เจเคสบายใจเพื่อให้เราเล่นด้วยกันสนุกซึ่งผมไม่รู้ว่าสัญญาตัวนี้มันครอบคลุมขนาดไหนแม่ตอนนี้มันฉีกไปแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วเพราะว่าพวกผมมันเริ่มมันเป็นเรื่องใหม่ไปแล้วไงมันเป็นเรื่องใหม่ไปแล้วตอนนี้มันโดนฉีกออกไปหมดแล้วครับใช่ใช่ก็คือไอ้คิดเลยก็คือสัญญาพวกนั้นก็คือจบใช่จบไปแล้วมันจบไปแล้วฉีกไปเลย2-2เลยครับฉีกเลยเพราะว่ามันฉีกมันฉีกออกไปตั้งแต่พวกผมมาแทงสูตรขาวแล้วครับโอเคใช่ครับใช่แล้วแบบนี้ไม่ผมกลัวแค่เรื่องเดียวแหละผมกลัวคนจะมองว่าพวกผมมันแบบตอแหลงานที่ทำสัญญามาก็แค่แบบไม่เกี่ยวแล้วพวกผมเป็นคนฉีกของพวกคุณเองใช่ผมเป็นคนเริ่มอ่ะนะแล้วถ้าลำเลี้ยงมันจะกลับมาอีกไหมครับกลับมาก็กลับไปเถอะไอ้เหี้ยมันฉีกไปแล้วมันมามึงก็เอามาให้หมดเลยมันไม่มีเพราะมันฉีกออกไปแล้วนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็ถ้าฉีกแล้วแอดมินตะวันว่าไงครับคือแบบนี้มันฉีกหรือว่าไงมันฉีกไปแล้วครับก็ฉีกไปแล้วอยู่แล้วครับเขาก็ฝั่งเจเคคนเริ่มอะครับโอเคก็อันนี้ก็คือสัญญาเลยจริงๆสัญญาไม่ต้องมีแล้วสัญญาผมว่าก็อย่าเล่นกันของไม่มีแล้วไม่มีแล้วทำอะไรได้เต็มที่เลยไม่มีแล้วตอนนี้เพราะเจเคฉีกไปแล้วไงเพราะเจเคเป็นคนเริ่มแทงพวกคุณก่อนทั้งสองแก๊งเลยไม่อย่าผมอยากให้ชี้แจงชัดเจนคือผมไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันไม่จริงๆให้ผมแนะนำนะคุณควรเล่นให้จบวันไปก่อนแล้วคุณค่อยมาถามไปตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือก็นั่นแหละครับ2-2ก็เล่นแบบตามสบายเลยครับไม่มีพันธะอะไรทั้งนั้นแค่นั้นเองจบเลยรวมเลยรวมเลยหัวเลยโอ้หัวที่ไม่เกณ
3ล้านเดือนแล้วเว้ยไปๆรีบรวมตัวก่อนไปๆๆๆไปไปไปรีบรวมตัวรวมตัวตอนนี้มันยิ้มมุมปากแล้วเพราะว่าโอ้ได้ท่อน้ำเลี้ยงคุณบึ้มอ่ะมันได้ท่อน้ำเลี้ยงของฉันแล้วเงินได้ท่อน้ำเลี้ยงคืนแล้วล่ะพวกเลยเอามากินกันเลยไปรวมกันละเรามันได้อยู่หน้าเวทีกูคิดว่าเรียกพวกนั้นรวมเลยบอกแน่ตอนนี้เล่นยากแน่แล้วแม่งปวดสูตรกับสองแก๊งด้วยลุงยังยิงแบดด็อกไก่ดูแต่ว่าเราไม่ปวดสูตรกับอันนี้เราก็ต้องใส่อยู่ดีเพราะเรามีไก่เอลสุดได้แม่งคำถามสุดท้ายแม่งถามอ่ะเอาแล้วท่อลำเลี้ยงอ่ะครับท่อลำเลี้ยงอ่ะท่อลำเลี้ยงท่อลำเลี้ยงมือห่วงจัดเลยอ่ะมึงกลัวมันตายหรือไงไว้ท่อลำเลียงสตีนเนี่ยอีเหี้ยใครหาให้มันแดกกูจะไปบีบคอมันอีเหี้ยท่อลำเลียงไอ้เบ๋มึงทำให้มันดีดีเจลีเจลีโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้เฮ้ยอาเธอร์ฉายามันชื่อว่าอะไรวะเอาโพดเวนเตอร์เฟลครับข้อน้ำของข้าครับลุงกลับมาแล้วเขาเริ่มจังแล้วเขาปกติถ้ามันจบในเวลาไปแล้วพี่ถ้าต่อเวลาแล้วไม่นับไม่นับเพราะมึงไงเวทอีพี่ได้เต็มปะมาติวไม่ได้ไปแล้วพี่คนเล่นโคเอเชียเยอะเออเหรอดูบอลไหนดูเออโคเอเชียโหไม่ดูที่ไหนถ่ายอีกบอลถ่ายลูกบอลไม่เอาถ่ายไหนจบยังพี่บอลจบยังอ่ะบาซิลโคเอเชียจบแล้วจบแล้วจบแล้วจบเท่าไหร่แล้วพี่90มันต่อเวลาแล้วมาถึงมันต่อเวลาแล้วจบเนี่ยเท่าไหร่แล้วจบแก๊งมึงมียังหน่อยไอ้เหี้ยดำกืนแล้วเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้พี่เขาต้องมาตรงเวทีกันนะครับอ๋ออ๋อเหรอแต่ตอมอเป็นคนเดียวนะตรงเวทีอ่ะ